ชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30นาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทำโลเอกเอาขึ้นมาแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามตัวเองดูก็ได้นะครับ2,000เหรียญหรือ 60,000 บาทเกรดเล็กเกรดน้อยที่อยากจะให้สังเกตกันฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนี่ยราคาก็เทรดนี้คือผมพูดว่ามีสิทธิ์ที่แท้เนี่ยที่ราคาจะทะลุแนวจากเหรียญที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนจ์เดิมได้คิดดูเล่นๆว่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมเป็นแบบเนี้ยราคาจะโดนบายสต็อปหรือเซลล์สต็อป